สำรวจโลกจันทร์ที่21กันยายนพบกับผู้บุกรุกบ่อยครั้งมันคือตัวแทนยักษ์ใหญ่ผู้อ่อนโยนทางเหนือแต่พวกมันก็ดุร้ายได้เฮ้ พวกตอนนั้นฉันคิดว่าเขาตายแล้วในบางครั้งกวางมุสเผชิญหน้ากับมนุษย์เราต้องยิงพวกมันทุกปีครับขนาดที่ใหญ่และสัญชาตญาณการป้องกันตัวทำให้มันเป็นอันตรายผมเข้าใกล้เกินไปแล้วบนถนนหลวงกวางมูสเป็นหายนะขั้นร้ายแรงเหมือนปาฏิหาริย์ที่เรารอดตายทำไมจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นต้องทำอย่างไรถึงจะหยุดความขัดแย้งนี้มาเลยเพื่อนสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมในการเรียนรู้ที่ Good TV